ได้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกนั้นมีชื่อว่าบุ๊กคลับนะคะบุ๊กคลับนะคะเป็นธนาคารที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกต่อมาเปลี่ยนจากบุ๊กคลับนะคะเป็นแบงก์สยามกัมมาจลนะคะเป็นธนาคารแห่งแรกที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันธนาคารนี้ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนะคะที่มีอยู่ตามท้องตลาดที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะที่จะเป็นสีม่วงอันนี้คือธนาคารแห่งแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะต่อไปในเรื่องของการคลังในเรื่องของการคลังนะคะการคลังนั้นได้ตั้งหอที่มีชื่อว่าหอรัชดากรพิพัฒน์นะคะเพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆนะคะหอรัชดากรพิพัฒน์ถ้าเป็นปัจจุบันคือหน่วยงานใดคะที่ทำหน้าที่ในการเก็บภาษีอากรหน่วยงานใดเอ่ยหน่วยงานใดคะกรมสรรพากรที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังนะคะทำหน้าที่นี้ในสมัยก่อนก็คือหอรัชดากรพิพัฒน์นะคะที่ทำหน้าที่ในการเก็บภาษีผ่านไหมคะเรียบร้อยนะต่อไปเรื่องต่อไปนะคะไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของเกษตรกรรมยังทำการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมด้วยนะคะส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมนะคะเพื่อส่งเป็นสินค้าออกนะคะส่งเป็นสินค้าออกมีการนำเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาใช้นะคะเจ้าของส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมนะคะยังคงอยู่ในมือของชาวจีนเป็นส่วนใหญ่เพราะชาวจีนนั้นจะขยันอดทนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆเหล่านี้จะมีเจ้าของที่เป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนในเรื่องของการค้าและการพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันแม้แต่ในปัจจุบันนะคะธุรกิจพาณิชย์ต่างๆเจ้าของส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนนะคะถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็จะมีชาวต่างชาติอื่นๆที่เข้ามาทำธุรกิจด้วยเหมือนกันที่เราส่งเสริมการค้าอย่างเสรีนะคะรายได้จากการค้าจะเป็นรายได้หลักในสมัยปฏิรูปการปกครองนะคะจะมาจากรายได้หลักที่มาจากการค้าและการพาณิชย์เนื่องจากพระมหากษัตริย์จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าทำให้การค้านั้นรุ่งเรืองนะคะส่วนรายได้ที่ประกอบอาชีพนะคะที่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรรมแต่ถ้าถามรายได้หลักจะมาจากการค้านะคะมีการตั้งกงสุลประจำต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าเวลาที่นะคะแต่ละประเทศนั้นเขาเข้ามาติดต่อก็จะต้องไปติดต่อที่กงสุลประจำประเทศนั้นๆ นะคะทำให้ธุรกิจการค้าต่างๆนั้นเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงปฏิรูปการปกครองนะคะนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการค้านะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเสด็จไปเปิดเส้นทางสายรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาเพื่อทำให้การไปมาหาสู่กันนั้นสะดวกขึ้นและเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการค้าด้วยนะคะสายแรกที่เปิดคือกรุงเทพนครราชสีมาหลังจากนั้นก็จะมีเส้นทางอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เปิดทำการใช้เป็นเส้นทางการค้าติดต่อซึ่งกันและกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะช่วงปฏิรูปการปกครองนะคะมีคำถามไหมคะมีไหมคะค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะเรามาดูคำถามทบทวนกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบในวันนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะชาติตะวันตกชาติแรกนะคะที่เข้ามาทำการติดต่อค้าขายกับไทยสมัยรัตนโกสินทร์คือชาติใด
ชาติแรกที่เข้ามาทำการติดต่อค้าขายกับชาติที่เข้ามาทำสนธิสัญญาต่างกันไหมคะต่างกันนะคะข้อนี้ครูถามว่าชาติแรกที่เข้ามาทำการติดต่อค้าขายด้วยคือชาติใดต้องตอบว่าคำตอบที่ถูกคือชาวโปรตุเกสนะคะแต่ถ้าครูถามว่าเราทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกชาติใดเป็นชาติแรกต้องตอบว่าอังกฤษสัญญาฉบับแรกก็คือสนธิสัญญาสัญญาเบอร์นีที่ทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วเข้าสู่สมัยรัชกาลที่4เราทำสนธิสัญญาเบาลิงเกิดขึ้นนะคะต่อไปข้อที่2ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสนธิสัญญาเบาลิงข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสนธิสัญญาเบาลิงข้อกอังกฤษขอตั้งศาลกงสุลในไทยข้อขอให้มีการค้าเสรีกับสินค้าทุกประเภทข้อคอแก้ไขสนธิสัญญาได้เมื่อพ้น10ปีไปแล้วข้องอคนในบังคับอังกฤษสามารถนำฝิ่นมาขายในเมืองไทยได้คำตอบคือข้อขอไข่นะคะให้มีการค้าเสรีได้นั้นกล่าวผิดนะคะไม่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะมันจะมีสินค้าบางประเภทที่ให้ทำการค้าได้อย่างเช่นพวกข้าวเกลือแล้วก็ปลานะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงของภาวะขาดแคลนต้องขายให้กับคนไทยเท่านั้นนะคะข้อที่3ข้อใดคือความเสียเปรียบของไทยในการแก้ไขสนธิสัญญาเบาริงข้อใดคือความเสียเปรียบของไทยในการขอแก้ไขสนธิสัญญาเบาริงข้อกนะคะเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตข้อขอการอนุญาตให้ขายข้าวออกนอกประเทศได้ข้อคอนะคะการยกเลิกการเก็บภาษีทั้งหมดหรือว่าข้องอถูกทุกข้อถ้าเจอคำถามแบบนี้มีคำตอบแบบนี้ 80% ของนักเรียนจะเลือกข้องูนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้คำตอบที่ถูกเสมอไปมันอาจจะเป็นเพียงตัวลวงนะคะตัวลวงให้เท่านั้นข้อนี้คำตอบคือข้อกไก่นะคะเราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนบังคับของอังกฤษเมื่อทำผิดศาลไทยไม่สามารถที่จะตัดสินได้นะคะข้อที่4การผลิตเหรียญกระสาบให้เป็นมาตรฐานสากลเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดรัชกาลที่5ถูกต้องนะคะรัชกาลที่5เป็นไงคะง่ายไหมง่ายนะคะถ้าสนใจเรียนนักเรียนก็จะตอบได้ทุกข้อและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบเงินตราสมัยการปฏิรูปบ้านเมืองนะคะเปลี่ยนมาตรฐานเงินเป็นมาตรฐานทองคำเหมือนกับทั่วโลกที่เขาใช้กันอยู่ข้อขอมีธนาคารออมสินเกิดขึ้นเป็นธนาคารแรกข้อคอตั้งหอรัชดากรพิพัฒน์เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรหรือข้องอใช้หน่วยเงินใหม่ที่เรียกว่าสตังค์คำตอบคือขอไข่ทำไมขอไข่จึงผิดคะเพราะธนาคารแรกใช้ธนาคารออมสินไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนะคะซึ่งแต่เดิมชื่อว่าบุคคลับนะคะบุคคลับนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสยามกรรมจนแล้วก็ชื่อในปัจจุบันก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเนื้อหาสาระในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในช่วงปฏิรูปการปกครองที่สำคัญและเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจมาจนถึงทุกวันนี้นะคะมีคำถามไหมคะนะคะถ้าไม่มีนะคะครูก็ขอจบเนื้อหาสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ